เป็นเศรษฐกิจดีๆวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่วังจันทร์วันเล่ค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเขาก็ได้มีการเปิดตัว ai autonomous drone system ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นโดรนในภาคอุตสาหกรรมรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เรื่องนี้นะคะทาง AIS ค่ะเขาได้ร่วมกับ ARV ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของไทยภายใต้ปะตะทอสอพอนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนเพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยได้มีการยกระดับการทำงานของดโดรนนะคะไปสู่ 5G AI Autonomous Drone System หรือว่า Horus ครั้งแรกของไทย ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยนะคะเป็นการนำเอาเทคโนโลยี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะเข้ามาเสริมขีดความสามารถในการทำงานและก็เป็นครั้งแรกของโดรนนะคะที่ทำงานจริงบนโครงข่าย 5G ผ่านเทคโนโลยี Autonomous Network มาใช้ในการบริหารจัดการระบบได้อย่างคล่องตัวค่ะช่วยให้การบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยเนี่ยทำได้ตลอด24ชั่วโมง ด้วยการทำงานได้แบบอัตโนมัติตามเวลาและเส้นทางการบินที่กำหนดนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะตรวจจับสิ่งผิดปกตินะคะแล้วก็แจ้งเตือนกลับมาที่ศูนย์ควบคุมได้แบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการบริหารจัดการความปลอดภัยและก็ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง หรือว่าพื้นที่ที่มีข้อจํากัดนะคะอย่างเช่นการใช้โดรนตรวจสอบการทํางานในพื้นที่โรงงานหรือว่าในพื้นที่สํารวจแหล่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติในธรรุรกิจของกลุ่มปะตะทก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเล่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของสมาร์ทซิตี้พร้อมทั้งเรื่องของ Regulatory และ Innovation s a n d b o x หรือว่าเป็นพื้นที่ที่ผ่อนปรนกฎระเบียบสำหรับการพัฒนานวัตกรรมทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือด้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะทั้งด้านยานยนต์อัตโนมัติด้านนวัตกรรมพลังงานแล้วก็ด้านคลื่นความถี่พิเศษค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งนะคะของพื้นที่วังจันทร์ววนเล่ทำให้พื้นที่ตรงนี้นะคะมีความพร้อมและก็เหมาะสมอย่างมากกับการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต ถือว่าเป็นการพลิกโฉบของการทำงานโดรนนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทกับภาคอุตสาหกรรมช่วยลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ที่มีข้อจำกัดค่ะถ้าจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ดรจุลาสุขมานกค่ะได้มีการพูดถึงเรื่องของโครงการพัฒนาโดรนในพื้นที่ EEC นะคะเพื่อขนส่งพัสดุสินค้าขนาดเล็ก ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้เริ่มการทดลองโครงการในพื้นที่แซนบ็อกที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c i นะคะที่วังจันทร์บันเล่จังหวัดระยอง ก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วล่ะสําหรับการใช้โดรนในการขนส่งพัสดุขนาดเล็กนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดคอยทําหน้าที่จัดการจราจรทางอากาศระหว่างโดรนแล้วก็เครื่องบินไม่ให้มีปัญหานะคะก็จะมีระดับเพดานบินที่แตกต่างกันซึ่งนายนกพสิทธิ์จักพิทัก กรรมาการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดหรือว่าบาวทนะคะบอกว่าพื้นที่ eec เนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่อยากจะให้เป็นเมืองการบินก็มีการตั้งเป้านําระบบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะมาใช้ในการขนส่งทั้งคนแล้วก็พัสดุเพื่อที่จะให้เป็นเมืองการบินอย่างสมบูรณ์ในอนาคตโดยทางวิทยุการบินเองก็จะเข้ามาบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้มีความสมบูรณ์ปลอดภัยมากที่สุดค่ะ และแน่นอนนะคะเมื่อพูดถึงโดรนก็ต้องยอมรับค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยการใช้งานโดรนมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานด้านบันเทิงงานโฆษณางานด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการนํามาใช้ในการขนส่งทั้งพัสดุแล้วก็ผู้โดยสารเรียกกันง่ายๆว่าโดรนแท็กซี่นั่นเองค่ะ แต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นะคะนอกจากเทคโนโลยีจะต้องมีความพร้อมแล้วเรื่องของข้อกฎหมายการกำกับดูแลต่างๆก็จะต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทางคุณชัดชัยปั่นตระกูลนะคะรักษาการผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็เคยได้พูดถึงแนวทางกำกับดูแลการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะในประเทศไทย โดยบอกว่าโดรนนั้นถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากทําให้ต้องมีการกํากับดูแลและควบคุมระดับความสูงเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนเครื่องบินพาณิชย์ที่มีผู้โดยสารแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยข้อจํากัดของโดรนที่สามารถจะขนส่งผู้โดยสารได้ยังไม่สามารถถูกนํามาใช้จริงได้ในเชิงพาณิชย์ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนั้นยังไม่มีการออกแบบเพดานบินและช่องทางการบินรวมถึงใบอนุญาตและกฎหมายต่าง เพื่อรองรับทั้งความปลอดภัยและการเอาผิดในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อว่าแท็กซี่บินได้ไร้คนขับหรือว่าดโดรนแท็กซี่เนี่ยนะคะแล้วก็การขนส่งเอกชนทางอากาศไร้คนขับจะสามารถเริ่มมีการใช้จริงในเชิงพาณิชก็ประมาณปี2025นั่นเองค่ะ ก็เรียกได้ว่าน่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของโดรนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการนําร่องในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การใช้งานโดรนนั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพโซบิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ 3+ plus news สำหรับวันนี้แอนจงพุดุ์พัทรกจจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ